สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนเช้าเนาะค่ะแม่เก๋เกษตรบ้านสวนมื้อนี้พามาอยู่คอกงัวคือเก่าล่ะจ้าหน้าเวียกหน้างานอยู่คอกงัวมาอีกแล้วจ้าพี่น้องมาหอดคอกงัวก็ทำการกวดเฟี้ยงค่ะกวดเฟี้ยงออกจากห้างงัวเนาะค่ะเพื่อที่สิเอาไว้ใส่ยามบดกะนี่ค่ะเมื่อกี้กำลังกวดออกไปอยู่เนาะค่ะอันที่เมื่อกี้เตะไปนั่นก็คือเฟี้ยงที่มันหลุดออกจากห้างงัวเนาะค่ะพี่น้องงัวเนาะค่ะเพิ่นกินแน่สิทีเนาะจ้าอันใดที่เพิ่นกินบ่ได้เพิ่นก็สิเสียทิ้งออกมาด้านนอกแบบนี้ล่ะค่ะอันที่เห็นเป็นเฟี้ยงก่อนตั้งอยู่นี่ว่าแม่นหยังเด้ค่ะพี่น้องเมื่อกี้ซื้อเฟี้ยงมาใหม่จ้าอันนี้ก็เป็นเฟี้ยงเขาหน้าปังเนาะค่ะมันก็สิเป็นละไม้แน่หอมเนาะค่ะงัวก็สิมากกินเลยค่ะเมื่อกี้ก็เลยซื้อมา300ก้อนเนาะค่ะอันนี้มันก็เหลือเศษจากที่ไปเก็บไว้คอกเฟี้ยงเนาะค่ะเมื่อกี้ก็เลยเอามาไว้ด้านหน้าแบบนี้เนาะค่ะเดี๋ยวก็ยกให้งัวกินได้เลยจ้านี่เมื่อกี้ก็กำลังใส่ถุงมือเนาะค่ะเพื่อที่สิสีหยาจ้าอันดับแรกเลยก็คือต้องสตาร์ทเครื่องก่อนค่ะพี่น้องนี่ค่ะมื้อนี้แม่เก๋ตัดหญ้ามาได้1ซาเล้งคุ้นๆเนาะจ้าส่วนพอซาลีกับตัดใส่รถอยู่มาไว้เนาะค่ะนั่นค่ะที่เห็นนั่นเป็นสีเขียวๆนั่นเนาะค่ะมื้อนี้ก็จะต้องสีให้เบิดเนาะจ้าเพราะว่ามื้อนี้งัวบ่ได้ออกคอกเนาะค่ะนี่ค่ะยานี้เปียจักรพรรดิเนาะค่ะที่แม่เก๋บดแล้วๆเนาะค่ะที่นี่แม่เก๋ก็สิทำการตักแห่งงัวต่อไปเนาะค่ะงัวด้านหลังก็ขอแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะงกหัวโยกหน้าโยกหลังเนาะค่ะเพื่อที่สิขอหญ้ากับคนเนาะค่ะเดี๋ยวจังได๋เบิ่งแม่เก๋เฮ็ดเปียกตักหญ้าให้งัวนำกันเลยเนาะค่ะหญ้าที่บดแล้วๆแบบนี้เนาะค่ะแม่เก๋ก็สิตักเฉลี่ยให้งัวทุกตัวเนาะค่ะเฮาก็ต้องเบิ่งก่อนเนาะค่ะว่างัวอยู่คอกนี่หลายซําใดเนาะค่ะเฮาก็ต้องแบ่งกันไปเนาะค่ะให้งัวได้กินนะทุกๆตัวเนาะค่ะเบิ่งค่ะพี่น้องงัวที่อยู่ด้านหลังตรงเนาะค่ะงัวใหญ่งัวแม่คอกเพิ่นก็เริ่มยืนเบิ่งแล้วล่ะค่ะงกหัวล่ะค่ะคงก็คงสิขอนั่นล่ะค่ะแต่แม่เก๋ก็ต้องตักให้พวกที่อยู่ด้านหลังนี่ก่อนเนาะค่ะเบิ่งก่อนเนาะค่ะว่าปริมาณอาหารที่ให้นี่ก็คือเพียงพอกันบ่เนาะค่ะพอแล้วๆแม่เก๋ก็จังสิตักไปให้งัวแม่คอก2ตัวที่อยู่ด้านท้ายโน่นเนาะค่ะที่ได้ยินเสียงปึ้งๆเสียงเคาะสังกะสีนั่นบ่แม่นหยังเด้ค่ะพี่น้องพอซาลีเนาะค่ะเพิ่นก็กำลังเฮ็ดคอกไก่อยู่เนาะค่ะแม่เก๋ก็ยังบ่ทันได้ย่างไปเบิ่งเลยค่ะอันนี้ก็กะว่าพอยายเมื่อแล้วๆเนาะค่ะก็จังสิย่างไปเบิ่งพอซาลีเนาะค่ะว่าเพิ่นเฮ็ดคอกไก่ใหม่เพิ่นเป็นแบบใดเนาะค่ะเห็นงัวมีหยากินแบบนี้แล้วก็มีความสุขล่ะค่ะวิธีคนเลี้ยงงัวเนาะค่ะแต่ละมือแต่ละเว้นก็คิดเนาะค่ะว่าสิไปตัดหญ้ามองใดเนาะพ่อตัดใดไปเนาะจังซี่แม่ค่ะสำหรับคอกงัวของแม่เก๋เนาะค่ะมันก็มีหญ้าที่ปลูกไว้แต่ก็ต้องเบิ่งเนาะค่ะว่ามันพ่อตัดไปหรือว่ามันหน่อยแห้งหลายเฮาก็บ่กล้าตัดเนาะค่ะเพราะว่าหน่อยหลายๆมันก็ใส่หญ้าเปลืองแน่เนาะค่ะแม่เก๋ก็เลยทำการแบบว่าแนมเบิ่งหญ้าก่อนเนาะค่ะว่ามันพ่อสิตัดแล้วก็เอาไปสีบดก็สิได้ปริมาณอาหารได้หลายแน่บ่เนาะค่ะก่อนที่สิตัดมาให้งัวนะคะตอนนี้ยานี่เปียจักรพรรดิที่ปลูกไว้ก็เปิดน้ำใส่ได้ทุกมือแล้วครับสลัดผ่าด่างแบบนี้แล้วก็แสดงว่าหญ้าเบิดแล้วล่ะค่ะนี่ค่ะสลัดผ่าด่างเอาใส่ไว้ให้งัวให้มันเบิดเนาะค่ะมีหญ้าค่าอยู่ในนั้นเฮาก็เอามาเทให้งัวให้มันเบิดจ้า
เบิดแล้วๆที่นี่เมกีก็ทำการยืนเบิ่งงัวสักพักนึงก่อนเนาะค่ะเพราะว่ามันสิมีงัวหน่อยเนาะค่ะที่บ่สามารถแงเขามากินน้ำหมูตัวใหญ่ได้เนาะค่ะเมกีก็สิเอาไปให้เขาอยู่ด้านข้างหมูตัวใหญ่ๆเนาะค่ะก็ต้องแนมเบิ่งน้ำนะคะว่างัวตัวใดกินได้หรือว่ากินบ่ได้เนาะค่ะต้องซ่อมเบิ่งงัวน้ำเนาะค่ะบ่แม่นว่าเทแล้วก็คือเทเลยเด้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะหลังจากที่เอายาให้งัวแล้วๆแบบนี้เนาะค่ะนาทีต่อไปแม่เก๋ก็สิทําการไปหากระบะเนาะค่ะพี่น้องไปหากระบะเพื่อที่สิเอามาใส่ห้ําไปให้งัวแม่คอกเนาะค่ะ2ตัวที่อยู่ด้านท้ายนั้นเพิ่นก็ต้องกินห้ํามื้อละ2กระบะเนาะค่ะเสากระบะ1แล้งกระบะ1เนาะค่ะพอดีตอนนี้มีห้ําเนาะค่ะก็เลยต้องให้เขากินไปเนาะค่ะช่วงใดบ่มีก็คือบ่ได้กินคือกันล่ะค่ะนี่ค่ะเมื่อกี้ค่ะกำลังเทห้ำใส่ในกระบะเนาะค่ะเพื่อที่สิเอาไปให้งัวจ้าหนี่ก็เป็นต้นกล้วยเนาะค่ะที่เมื่อกี้หั่นไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะค่ะเบิ่งท่าทางกับคงสีเหี่ยวแน่สดแน่เนาะค่ะเป็นเรื่องธรรมดามื้อนี้เนาะค่ะลูกชายก็ทําการเทค่ะเทห้ำใส่เนาะค่ะเพิ่นเอากากน้ำตาลห้อยใส่ไว้ก่อนแล้วเนาะค่ะเพิ่นก็เอาห้ำเทใส่เพิ่นค่ะคนเองเลยจ้ามื้อนี้เพราะว่าเพิ่นเห็นแม่ผ้าเฮ็ดตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะค่ะมื้อนี้เพิ่นก็ทําการจัดการเองเลยค่ะปล่อยลูกชายเฮ็ดไปเนาะค่ะเดี๋ยวจังได๋เบิ่งลูกชายแม่เก๋เฮ็ดอาหารเตรียมอาหารไว้ให้งัวนํากันเลยจ้าหลังจากที่เพิ่นเตรียมอาหารเร็วๆเนาะค่ะเพิ่นก็สิทําการเอาใส่ตะกร้าเอาไปเทให้งัวล่ะค่ะเพิ่นเห็นแม่ผ้าเฮ็ดจังได๋เพิ่นก็เฮ็ดแบบนั้นเนาะค่ะนี่ค่ะเพิ่นบอกว่าเอาใส่หลายบ่ได้ดอกเพิ่นหนักพะนะหนักบ่เป็นหยังจ้าค่อยๆเฮ็ดเอาเนาะค่ะลูกชายตัวน้อยบ่ทันใหญ่อีกจังหน่อยก็สิใหญ่เป็นบ่าวก็คงสิบ่ออกมานําแม่ดอกค่ะพี่น้องตามวิถีชีวิตของเด็กน้อยเนาะค่ะใหญ่กว่านี้ก็คงสิบ่ติดแม่แล้วค่ะคงสิติดตะหมู่เนาะค่ะก็ตามยุคตามสมัยล่ะค่ะพี่น้องนี่ค่ะหลังจากที่ลูกชายเอาต้นกล้วยมาเทให้งัวเนาะค่ะก็ปล่อยให้งัวเพิ่นกินไปเนาะค่ะที่นี่เฮากลับไปเฮ็ดหน้าที่ของเฮาต่อไปเนาะค่ะก็คือการเติมน้ําจ้าเติมน้ําแล้วๆก็จังสิเอาเฟียงมาให้งัวทีหลังเนาะค่ะหลังจากที่เติมน้ําให้งัวมาแล้วเนาะจ้าลูกชายก็ทําการเอาเฟียงมาให้งัวจ้าเพิ่นก็กําลังแกะเสือกอัดเฟียงออกเนาะค่ะเพื่อที่สิย้ายเฟียงเนาะค่ะนี่ค่ะลูกชายก็กำลังแก่อยู่นะคะเดี๋ยวจังไหนไปเบิ่งน้องคิดตันเอาเฟียงให้งัวน้ำกันเลยจ้าความสุขของเด็กน้อยเนาะค่ะเห็นแม่เฮ็ดหยังก็เฮ็ดตามเนาะค่ะแม่ผ้าเฮ็ดแบบใดก็เฮ็ดตามเนาะค่ะนี่แม่เก๋ก็ทําการมาย้ายเฟียงซอยลูกชายเนาะค่ะเบิ่งแล้วก็คือสิบ่แล้วง่ายเนาะค่ะแม่เก๋ก็เลยมาย้ายเฟียงซอยลูกจ้าก็บอกให้ลูกชายเอาเฟียงมาไว้ด้านหน้านําเนาะค่ะเพราะว่างัวด้านหน้าก็มีเนาะค่ะสิไปไว้แต่ด้านหลังหลายคนก็สิย่างไปกินบ่ได้เนาะค่ะเพราะว่าสิมีบางตัวเนาะค่ะที่ผูกเสือกไว้จ้าแม่เก๋ก็ให้ลูกชายเนาะค่ะเอากากน้ำตาลไปห้อยเนาะค่ะห้อยกากน้ำตาลเฟียงที่เหลือไว้ตั้งแต่เมื่อวานเนาะค่ะมันก็สิมีเฟียงที่เหลือแล้วเขางัวบ่ได้กินเนาะค่ะเหลือนิดน้อยเนาะค่ะก็เลยเอากากน้ำตาลไปห้อยไว้เขาเพื่อที่สิให้งัวกินเฟียงเก่าไปนําเนาะค่ะส่วนเฟียงใหม่นี่บ่ต้องห้อยกากน้ำตาลเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นข้าวใหม่เนาะค่ะข้าวที่เกี่ยวมาใหม่อัดมาใหม่จังซี่มันก็ยังมีความหอมอยู่เนาะค่ะงัวก็ยังกินดีอยู่คือเก่าล่ะค่ะนี่ค่ะลูกชายก็เย็นเบิ่งงัวแล้วจ้าความบุญไหว้กำลังสิเกิดแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะกันเย็นเบิ่งงัวจ้องเบิ่งงัวล่ะค่ะบ่มีหยังหรอกค่ะ
มีสีหยอกงัวนะคะบ่หยอกกับแก้มงัวเท่านั้นล่ะค่ะสำหรับคนนี้นะคะเบิ่งค่ะนั่นค่ะเย็นแล้วค่ะมาเบิ่งล่ะค่ะเตรียมตัวโลดจ้าตัวใดสิโดนแกงเนาะค่ะลูกไส้มาเย็นแบบนี้แล้วนั่นค่ะแกงงัวไปแล้ว1จ้าพี่น้องนี่ค่ะความแกงงัวนี่ต้องยกให้เขาเลยจ้านั่นค่ะแกงไปแกงมาใจให้งัวล่ะค่ะงัวสิซิดเอาเนาะค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะยางหุ่นอ่อนอัวอยู่แบบนี้ล่ะจ้าภาษาเด็กน้อยเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแม่เก๋ก็ขอปิดคลิปไปเพียงส่ำนี้เนาะค่ะจังใดก็ฝากพี่น้องเนาะค่ะกดติดตามแม่เก๋เกษตรบ้านสวนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปในนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้แม่เก๋ก็ขอปิดคลิปไปเพียงส่ำนี้เนาะค่ะสวัสดีค่ะ